เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภควันนี้อยู่กับดิฉันชนาธิปไพพงศ์นะคะทางไทย PBS Podcast ฟังได้ทุกช่องทางรวมถึงฟังจากสถานีวิทยุที่กำลังเชื่อมโยงสัญญาณอยู่ในขณะนี้หลายสถานีนะคะต้องขอบคุณด้วยค่ะแล้วถ้ามีสถานีไหนคลื่นไหนนะคะต้องการที่จะนำรายการที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้บริโภคไปออกอากาศเพื่อให้คุณผู้ฟังในพื้นที่ได้รับฟังกันอย่างชัดเจนก็ยินดีนะคะสามารถเชื่อมโยงสัญญาณกันได้ฟรีค่ะประเด็นที่เราพูดคุยกันในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของผู้บริโภคเรื่องของทุเรียนค่ะหลายคนชอบกินทุเรียนนะคะแล้วก็ตอนนี้ผลผลิตทุเรียนกำลังออกมาในแต่ละพื้นที่นะคะอาจจะออกมาไม่พร้อมกันค่ะอย่างช่วงหน้าฝนเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นแถวภาคตะวันออกนะคะตอนนี้ค่ะเดือนมิถุนายน2566เนี่ยผลผลิตของทุเรียนที่กำลังแก่แล้วก็เก็บผลผลิตมาขายเนี่ยอยู่ที่ภาคตะวันตกนะคะคุณผู้ฟังหลายคนก็คงจะพอทราบว่าจังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้ก็เป็นพื้นที่การปลูกทุเรียนนะคะแล้วก็พื้นที่สำหรับภาคตะวันออกอย่างปราจีนบุรีเอ่ยหรือว่าแถบระยองจันทบุรีเนี่ยคือผลผลิตค่อยๆออกมาแต่ละสวนแต่ละสวนนะคะส่วนทางใต้ก็อาจจะหลังจากนี้ไปหน่อยนะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังคะหลังๆเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของทุเรียนอ่อนแล้วนำมาขายซึ่งเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าถ้าทุเรียนไม่แก่จัดกินไม่ได้เนี่ยนะคะแน่นอนว่าเสียตังไปแล้วไม่ได้กินเนี่ยถือเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคนะคะเพราะฉะนั้นเขาจึงมีการคุ้มครองผู้บริโภคตรงนี้ด้วยค่ะเรื่องของการจำหน่ายทุเรียนอ่อนหรือด้อยคุณภาพเนี่ยว่าถ้าแม่ค้าพ่อค้าคนไหนจำหน่ายทุเรียนอ่อนหรือด้อยคุณภาพซื้อไปแบบแพงๆแล้วกินไม่ได้เนี่ยเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคทำลายชื่อเสียงและระบบเศรษฐกิจของประเทศอันนี้มีความผิดด้วยแต่ว่าล่าสุดค่ะคุณผู้ฟังหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคของสภาองค์กรของผู้บริโภคที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้บริโภคที่ร้องเรียนเข้ามาว่าไปซื้อทุเรียนแล้วปรากฏมาแกะจะกินทุเรียนอ่อนกินไม่ได้นะคะตั้ง760บาทพอร้องเรียนเข้ามาทางหน่วยงานประจำจังหวัดกาญจนบุรีก็เลยลงไปช่วยผู้บริโภคถึงร้านค้าไปเจรจากับแม่ค้าผู้ขายจนกระทั่งแม่ค้ายอมคืนเงิน760บาทให้กับผู้บริโภคเรื่องนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะเราไปฟังจากคุณสุนทรสุริโยค่ะหัวหน้าหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดกาญจนบุรีสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะสวัสดีค่ะคุณสุนทรคะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังด้วยนะครับค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณสุนทรหลังจากที่เราไม่ได้คุยกันมานานหลายปีแล้วเหมือนกันครับแต่ยังติดตามอยู่ครับติดตามภูมิคุ้มกันอยู่นะคะแล้วทราบว่าสถานีวิทยุเครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยนะคะหรือพัชรินทร์เรดิโอก็รับสัญญาณของรายการภูมิคุ้มกันไปด้วยเหมือนกันเรื่องนี้ถือเป็นการกระจายข่าวให้พี่น้องกาญจนบุรีได้ทราบด้วยนะคะว่าหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคเมืองกาญเนี่ยนะคะได้ทำงานอย่างไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องของทุเรียนคุณสุนทรชอบกินทุเรียนไหมคะชอบกินมากครับดิฉันได้คุยกับสถานีวิทยุเครือข่ายหลายๆสถานีที่รับสัญญาณของไทย PBS Podcast ไปนะคะเจ้าของสถานีเป็นเจ้าของสวนทุเรียนด้วยนะแถวอำเภอทองผาภูมินะคะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองกาญต่อไปนี้ก็คือจะมีผลผลิตทุเรียนออกจำหน่ายละในช่วงนี้น่าจะกำลังสุกอยู่พอดีนะคะใช่ครับแต่ว่ากรณีที่ผู้บริโภคร้องเรียนว่าไปซื้อทุเรียนจากแม่ค้าแล้วได้ทุเรียนอ่อนนี่เป็นมาเป็นไปยังไงคะคุณสุนทรช่วยเล่าให้ฟังหน่อยคือที่กาญจนบุรีเราครับจะมีกลุ่ม Facebook นะครับอยู่หลายกลุ่มนะฮะกลุ่มที่เป็นสื่อสังคมออนไลน์ของคนเมืองกาญขออนุญาตเอ่ยนามละกันได้ค่ะกลุ่ม Facebook คือคนเมืองกาญ2วงเล็บรีเทิร์นนะครับนะก็มีการอนุมัติโพสต์ของผู้บริโภคท่านหนึ่งว่าซื้อทุเรียนมาแล้วมันอ่อนผ่าออกมาขาวเลยกินไม่ได้แล้วก็พยายามติดต่อเป็นผู้บริโภคที่มีความพยายามมากครับ คือเขาซื้อ2ล้านเขาซื้อที่ไสยโยกที่ท่าเสาไสยโยกเนี่ยเขาซื้อล้านหนึ่งด้านเดียขากลับลงมาก่อนเขาซื้อวันที่4นะครับ จะกินได้อีกทีก็คือวันที่5ตอนเย็นแต่ว่าแหมซื้อแล้วก็อยากกินนะฮะ แต่ก็เลยมาซื้ออีกร้านหนึ่งที่อยู่เยื้องๆกันแต่ร้านนี้จะมีสติกเกอร์ก็เลยพยายามโทรไปที่ร้านและไอ้ร้านที่เพราะร้านที่2นะฮะก็โทรกลับไปคือแม่ค้าเขาไม่ได้ให้เบอร์กันอยู่แล้วล่ะครับแต่ว่าก็ให้ข้อ
ข้อมูลส่วนหนึ่งที่สามารถไปเจอแม่ค้าทางออนไลน์ได้ Facebook โทรคุยกัน Messenger นะฮะแล้วก็ขอคืนเงินแต่ทางแม่ค้าก็ไม่ให้คืนนะไม่คืนแล้วก็ยังบอกว่าถ้าจะนั่นก็จะพาไปที่ตนซื้อมาขายอีกที่นึงอะไรเงี้ยคือเดิมเนี่ยร้านที่ขายก็ขายของฝากที่อยู่ข้างถนนมานานแล้วแหละก็คือจะมีร้านขายผลไม้ร้านขายของที่ระลึกเยอะมากเพราะว่าแถวอำเภอท่าเสาไซโยกเนี่ยคือเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีน้ำตกมีอะไรใช่ไหมคะคือผู้บริโภคท่านนี้เนี่ยไปซื้อทุเรียนจาก2ร้านที่อยู่ข้างทางแล้วร้านไหนที่ร้านแรกร้านแรกที่เป็นทุเรียนอ่อนซึ่งได้บอกไปแล้วว่าขอทุเรียนที่สามารถกินได้เลยใช่ไหมคะครับแต่ว่ามันไม่พร้อมกินแม่ค้าก็บอกนะครับแม่ค้าก็บอกว่าวันนี้ยังกินไม่ได้ต้องเป็นวันพรุ่งนี้เย็นอะไรเงี้ยฮะก็ให้ข้อมูลอยู่ซึ่งจริงๆแล้วคุณสุนทรคุณผู้ฟังคะเวลาเราไปซื้อทุเรียนเราก็มักจะบอกอย่างนี้เนาะคือบางคนชอบกรอบนอกนุ่มในบางคนชอบสุกไปเลยเละๆใช่ไหมคะซึ่งพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมักจะมีประสบการณ์ว่าจะสังเกตยังไงว่าทุเรียนนั้นพร้อมจะกินในอีกกี่วันกินได้เลยเนี่ยตามันจะเป็นยังไงตามันจะห่างใช่ไหมคะถ้าอีก2วันกินตามันจะยังไม่ห่างเท่าไหร่และยังไม่มีกลิ่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าผู้บริโภคท่านนี้นี่คือไปซื้อทุเรียนจากร้านแรกบอกว่าขอทุเรียนที่กินได้เลยแต่ทางร้านก็บอกว่าไม่มีทุเรียนที่กินได้เลยแต่ว่าต้องกินอีกวันนึงกินพรุ่งนี้ตอนเย็นพรุ่งนี้ตอนเย็นแล้วกลับมาถึงบ้านเขาผ่าเลยไหมหรือว่าเขาผิดสังเกตก็เลยเจาะเป็นรูเล็กๆเหมือนแม่ค้าทั่วไปครับอันหนึ่งที่ไม่ได้ทำก็คือไม่ได้เจาะรูตั้งแต่ที่อยู่ที่ร้านอ๋อก็คือซื้อมาเป็นลูกๆไม่ได้เจาะดูเนื้อข้างในไม่ได้เจาะดูเนื้อนะก็ซื้อมาเลยอะไรเงี้ยครับพอเจาะดูแล้วก็เขาผิดสังเกตว่าทำไมเปลือกมันเขียวผิดปกตินะเขาก็เลยเจาะดูเจาะพอเจาะดูจะเป็นเนื้อสีขาวนะก็เลยผ่าหนึ่งภูผ่าออกมาให้เห็นเนื้อทั้งหมดเลยหนึ่งภูแล้วก็ติดต่อครับแม่ครับแล้วแม่ค้าก็บอกว่าทางร้านคงคืนเงินให้ไม่ได้แต่จะพาไปเจอกับลงหรือว่าร้านขายส่งที่รับมาอีกทีใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับพอเราเห็นข้อมูลแบบนี้นะครับก็เข้าไปรับทุเรียนที่บ้านของผู้ร้องเรียนเข้าไปรับที่บ้านแล้วก็นำไปด้วยซึ่งเราไปในวันที่8แล้วครับเราไปวันที่8เขาซื้อวันที่4แต่ทางคุณสุนทรแล้วก็เครือข่ายผู้บริโภคก็ไปรับทุเรียนจากบ้านผู้บริโภควันที่8ใช่ครับซึ่งจากภาพที่เห็นใน Facebook ของหน่วยงานประจำจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยนะคะสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยภาพนี้คือถ่ายวันที่อะไรคะถ้าเป็นรูปทุเรียนนะครับจะเป็นวันที่4แต่ถ้าเป็นรูปที่ลงไปพื้นที่เนี่ยจะเป็นวันที่8อ๋อเพราะว่าภาพทุเรียนเนี่ยโอ้โหพลูเต็มๆคือขณะสังเกตด้วยภาพนะไม่ต้องดมกลิ่นนะก็รู้เลยว่าเป็นทุเรียนดิบเพราะว่ามันดูลักษณะคือสีอ่อนมากๆไม่มีสีเหลืองสีขาวเนาะแล้วก็เปลือกเนี่ยมันมีสีเขียวติดอยู่อะตอนที่ผมไปรับที่บ้านของผู้ร้องเรียนนะครับคือเราพยายามถ้าผู้ร้องยินดีไปด้วยเราก็ยินดีครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็แบบเนี้ยเราพยายามที่จะไม่ให้สองฝ่ายได้เจอกันนะครับเพราะว่ามันจะมีการพูดที่อาจจะตกลงกันไม่ได้คุณสุนทรกับอีกท่านหนึ่งเนี่ยก็คือไปนำทุเรียนจากบ้านผู้บริโภคแล้วก็เดินทางไปที่ร้านค้าที่ผู้บริโภคบอกว่าได้ซื้อมาเลยใช่ไหมคะแต่ตัวผู้บริโภคที่ซื้อไปเนี่ยไม่ได้เดินทางไปด้วยใช่ครับไม่ได้ไปด้วยก็ไปรับหลักฐานนะพูดง่ายๆค่ะพอไปถึงร้านค้าได้แจ้งความประสงค์แล้วว่ามีผู้บริโภคร้องเรียนนะพร้อมกับนำหลักฐานก็คือทุเรียนอ่อนที่ถือไปเนี่ยนะคะแม่ค้าที่ขายให้เขาว่ายังไงบ้างคะแม่ค้านะครับแม่ค้าเขาทราบไปแล้วว่ามีพอลงไปแล้วก็แนะนำตัวแล้วหิ้วทุเรียน2ลูกนั้นไปด้วยแม่ค้าทราบดีนะครับเพราะว่าเขาเจรจากันก่อนแล้วไม่สำเร็จแต่ต้องเรียนด้วยความเคารพนะฮะแม่ค้าแล้วก็มีคุณแม่เนาะคุณแม่ของแม่ค้าท่านนี้อีกทีนึงแล้วก็นี่ก็มีคุณลุงนะครับก็เจรจาอยู่จริงๆแล้วเวลาลงไปเจรจาแบบนี้ครับเราพยายามที่จะใช้ก็เรียกว่าอ้างข้อกฎหมายให้น้อยที่สุดแต่เราก็เตรียมข้อกฎหมายแล้วนะครับไปนะแต่เราใช้วิธีการเจรจาต่างคนต่างฝ่ายต่างยินดีก็เจรจาแทนผู้บริโภคถ้าเห็นว่าไม่สามารถที่จะเจรจาได้เราก็จะอ้างข้อกฎหมายนะในช่วงแรกก็ทางแม่ค้าก็จะพาเราไปที่เขารับทุเรียนมาขายต่อซึ่งเราก็บอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของผู้บริโภคที่จะต้องไปถึงต้นต่อใช่ไหมคะเพราะว่าเราซื้อจากที่นี่เกือบจะตกลงกันไม่ได้คือพอเห็นหลักฐานแบบนี้คือทางแม่ค้าเองก็ยอมรับใช่ไหมว่ามันเป็นทุเรียนอ่อนจริง
มันไม่ใช่ว่าซื้อไปวันนี้แล้วกินได้พรุ่งนี้อันนี้เนี่ยเห็นตามภาพคือมันไม่สุกเลยเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่มันจะกินได้ใช่ไหมคะผมชิมแล้วครับชิมแล้วเป็นไงบ้างแข็งไหมมันไม่แข็งครับมันก็จะนิ่มลงไปตามสภาพของผลไม้ครับแล้วมันเหี่ยวครับพูดง่ายๆว่ามันเหี่ยวมันไม่ใช่ว่าสุกตามสภาพของทุเรียนใช่ไหมคะไม่ได้สุกตามสภาพของทุเรียนแล้วมันอร่อยกินได้ไหมคะไม่ได้ครับมันจะเป็นออกจืดๆค่ะ760บาทนี่คือกี่ลูกหรือว่าลูกเดียว2ลูกครับอ๋อ2ลูก2ลูกไม่ได้ใหญ่นะครับต่างเห็นตรงกันว่ามันกินไม่ได้แน่นอนล่ะแล้วตอนแรกแม่ค้าก็ยืนยันเดี๋ยวจะพาไปที่รับซื้อมาใช่ไหมคะแต่ว่าทางฝ่ายหน่วยงานประจำจังหวัดกาญจนบุรีก็คืออ้างอิงเลยว่ามันไม่ใช่หน้าที่ทางแม่ค้าเป็นยังไงบ้างมีท่าทีอ่อนลงไหมไม่อ่อนลง จนเราต้องอ้างข้อกฎหมายคือต้องเรียนก่อนนะฮะว่าการอ้างข้อกฎหมายคือคนไทยเราชอบบอกว่าตัวเองไม่รู้กฎหมายเนาะแต่จริงๆแล้วกฎหมายมันสำหรับทุกคนได้ใช้อย่างเท่าเทียมกันนะครับก็เลยอ้างข้อกฎหมายที่มันมีอยู่แล้วของทางหน่วยงานเผยแพร่นะฮะค่ะซึ่งจริงๆข้อกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคตรงนี้มีการคุ้มครองเรื่องไหนไว้บ้างคะกฎหมายอาญาหรือว่ากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคมี2กฎหมายกฎหมายอาญามาตรา271เรื่องของการขายของที่ไม่ตรงแหล่งไม่มีสภาพที่คือพูดง่ายๆว่าไม่แก่นะครับหรือบางทีมันอาจจะมีกรณีเช่นผมยกตัวอย่างเช่นบอกว่าทุเรียนภูเขาไฟแต่จริงๆไม่ใช่แหล่งกำเนิดจากตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเรื่องทุเรียนภูเขาไฟมีประเด็นมาหลายปีก่อนก็คือเอาจากที่อื่นมาขายแล้วบอกว่าเป็นทุเรียนภูเขาไฟอันนี้ก็เคยมีกรณีเหมือนกันหรือบางทีอาจจะบอกว่าทุเรียนทองประภูมิแต่ไปเอามาฉีกจากอีกจังหวัดนึงอย่างเงี้ยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยก็จะเกิดจากเงาะทองประภูมิช่วงแรกๆเนี่ยเงาะทองประภูมิเนี่ยจะมีผลผลิตที่น้อยก็เลยไปเอาเงาะที่อื่นมาสวมรอยอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือโทษตามกฎหมายนะคะก็คือมีโทษ ในความผิดกฎหมายอาญาด้วยเนาะอันนี้มีโทษคือ271ก็คือจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 6,000 บาทนะครับแล้วก็อีกมาตราหนึ่งก็คือพรบคุ้มครองผู้บริโภคปี2522นะครับในมาตรา47ระหว่างโทษไม่เกิน6เดือนนะครับปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งอันนี้เราก็แจ้งข้อกฎหมายนะครับให้กับทางคนขายให้กับทางคนขายรู้แล้วพอเราได้แจ้งแบบนี้แล้วเขามีปฏิกิริยาเป็นยังไงบ้างคะมีฮะมีเขาบอกว่าโอ้ทุเรียน2ลูกต้องเอาคันถึงโรงพักเลยใช่ไหมอะไรเงี้ยนะ อันนี้พูดแบบบ้านๆหน่อยค่ะทางเรายืนยันว่ายังไงเราก็ยืนยันว่าคือมันก็เป็นสิทธิ์ของผู้บริโภคคือถ้าเราเจรจาไม่ได้วันนี้นะครับไม่เป็นผลวันนี้เราก็จะคือเราไม่มีสิทธิ์ก็แจ้งแบบนี้ฮะเราไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจแทนผู้บริโภคที่เราได้รับเรื่องร้องเรียนมาแต่เราก็จะเอาข้อมูลนะครับเอาผลการเจรจาเนี่ยกลับไปที่ผู้บริโภคแล้วก็แจ้งสิทธิ์กับผู้บริโภคซึ่งเป็นสิทธิ์ที่ผู้บริโภคสามารถกระทำได้ค่ะแล้วพอได้ยินแบบนี้ทางแม่ค้าหรือผู้ขายทุเรียนคืนเงินให้เลยไหมคะยังครับวิธีเจรจาของเราคือว่าให้โอกาสทางแม่ค้าซึ่งมี 2-3 ท่านในครอบครัวนะได้ปรึกษากันก่อนแล้วยังไงต่อคือเวลาเราลงเจรจาครับเราจะไม่บังคับผู้เจรจานะครับไม่บังคับแม่ค้าว่าคุณจะต้องจ่ายทันทีโน่นนี่นั่นมันก็จะเป็นเหมือนการละเมิดด้วยเหมือนกันนะฮะก็ให้เวลาสักพักหนึ่งเพราะว่าตัดสินใจที่จะคืนเงินก็คือเห็นภาพมีการคืนเงิน760บาทเต็มเลยใช่ไหมคะใช่ครับนอกจากเรื่องของโทษที่เราได้อ้างข้อกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอาญาหรือพรบคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522แล้วแต่ว่าตัวของแม่ค้าเองตอนแรกเขาก็ปฏิเสธว่าเขาไม่รู้กฎหมายเรื่องนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็แถมยังปฏิเสธด้วยว่าทุเรียนรับมาไม่รู้ว่าอ่อนซึ่งตรงนี้เนี่ยจากการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดน่าจะได้ลงพื้นที่แล้วก็สัมผัสกับผู้บริโภคที่อาจจะมีความเดือดร้อนจริงๆหรือว่าผู้ค้าที่เขาอาจจะอ้างแบบนี้ด้วยเนี่ยค่ะในฐานะหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคอยากจะสะท้อนเรื่องนี้ยังไงว่าการที่ทุกคนควรจะต้องรู้กฎหมายโดยเฉพาะผู้ค้าผู้ขายเนี่ยนะคะจะมาอ้างไม่ได้ว่าไม่รู้ว่าขายทุเรียนอ่อนแล้วมันจะมีความผิดแล้วโทษมากถึงขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทางคุณสุนทรคิดว่ายังไงคะคือการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยนะครับผู้ประกอบการเป็นคนแรกที่จะทำได้ฮะการคุ้มครองผู้บริโภคที่ดีที่สุดเนี่ยคือผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าคือคนแรกเลยที่จะทำได้ครับหนึ่งก็คือว่าถ้าไม่เอาทุเรียนอ่อนมาขายนั่นคือการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นอันดับแรกแล้วถ้าขายแล้วต้องชั่งกิโล
ตาช่างไม่โกงเนี่ยอันนั้นก็คือการคุ้มครองบริโภคตั้งแต่ต้นเลยครับการคุ้มครองบริโภคเนี่ยออกจากคนแรกก็คือคนที่ขายเพราะฉะนั้นจะมาอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้นะคะจริงๆแล้วพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคมีมาตั้งแต่พุทธศักราช2522แล้วแล้วยิ่งระยะหลังๆเนี่ยมีเรื่องของการจำหน่ายทุเรียนอ่อนเยอะมากเลยนะถึงขนาดตอนนั้นเนี่ยหลายปีที่แล้วเนี่ยทางจังหวัดจันทบุรีเองเขาก็รณรงค์ถึงขั้นผู้ว่าราชการจังหวัดออกกฎเรื่องนี้เลยนะว่าถ้าสวนไหนล้งไหนตัดทุเรียนอ่อนมาขายเนี่ยเขาจะสืบสาวราวเรื่องไปจนถึงเจ้าของสวนเลยก็ว่าได้ไม่เฉพาะแม่ค้านะจริงๆแล้วจริงๆแล้วเจ้าของสวนหรือคนตัดเองนะครับที่เป็นมือแรกก็มีความผิดด้วยนะครับจริงๆแล้วมือแรกเลยเนี่ยมันจะมีหลายปัจจัยนะครับเรื่องทุเรียนปัจจัยที่หนึ่งก็คือว่าคนปลูกเป็นคนขายแต่คนปลูกไม่ได้ตัดใช่เพราะว่าส่วนมากก็จะเหมาสวนพอเหมาสวนแล้วคนกลางก็เก็บไว้ไม่ได้ครับเพราะว่าไม่ได้มีบ้านอยู่ที่นั่นก็ต้องเอาไปหมดใช่ใช่ดิฉันเคยได้ยินเจ้าของสวนแถวจังหวัดตราดเล่าให้ฟังว่าถ้าเหมาสวนเนี่ยก็คือเวลาใกล้ๆทุเรียนจะสุกเนี่ยเจ้าของสวนจะไปติดต่อล้งแล้วล้งจะมาประเมินว่าสวนนั้นเนี่ยราคาเท่าไหร่แต่ว่าพอวันเก็บผลผลิตทุเรียนจริงๆเนี่ยเขาจะมาเก็บเป็นสวนสวนซึ่งวันนึงอาจจะประมาณ3สวนหรือ5สวนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะตัดไปหมดเลยนี่แหละมันก็เลยเป็นช่องโหว่ว่าเขาไม่ได้สำรวจว่าทุเรียนลูกไหนสุกแล้วหรือไม่สุกใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าอันนี้ก็จะเสี่ยงกับผู้บริโภคปัจจัยที่สองคือแม่ค้าพ่อค้ามือใหม่ดูไม่เป็นเวลาไปเลือกรับซื้อที่ลงหรือว่าที่ตลาดใหญ่ๆมาขายต่อเนี่ยบางทีถ้าดูไม่เป็นหรือหลงหูหลงตาเช่นไปซื้อทุเรียนตอนตีห้าอย่างเงี้ยนะคะอาจจะแบบดูไม่ชัดก็เลยได้ทุเรียนอ่อนมาแต่ว่าก็ขายไปก็แอบขายไปก็คิดว่าผู้บริโภคผู้ซื้อไม่รู้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะซึ่งจริงๆบางทีเนี่ยนะฮะแม่ค้าที่เอามาขายอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปค่ะจากประสบการณ์สองสามครั้งที่ซื้อทุเรียนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเจอกับพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่พอดีมีคนรู้จักขายผลไม้ก็ขายหลายอย่างเขาบอกว่าสิ่งเดียวที่เขาไม่ขายก็คือทุเรียนเพราะจะต้องหนึ่งลงทุนเยอะด้วยนะครับเพราะราคามันแพงใช่ไหมครับค่ะถ้าจะสักหนึ่งคันรถเนี่ยต้องมีทุนสำรองเนี่ยโอ้หนึ่งหมื่นไม่ต้องพูดเนาะน่าจะเป็นเกือบแสนบาทแล้วเขาจะต้องมีความชำนาญในการเลือกทุเรียนด้วยใช่เพราะว่าทุเรียนตอนตัดแรกๆนะฮะมันมีน้ำหนักครับแต่พอมันเริ่มเหี่ยวเริ่มสุกน้ำหนักมันจะลดลงเพราะฉะนั้นความเสี่ยงของพ่อค้าแม่ค้าก็มีครับก็มีแม้จะเชี่ยวชาญก็ตามความเสี่ยงของการน้ำหนักที่มันจะลดลงย่อมมีเสมอเป็นประสบการณ์ที่คุณสุนทรในฐานะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรีเล่าให้ฟังนะคะว่าตัวพ่อค้าแม่ค้าเองถ้าขายผลไม้เนี่ยถ้าจะเลือกขายทุเรียนก็อาจจะต้องมีความชำนาญฝึกในการดูทุเรียนว่าลูกไหนแก่พอจะกินได้ไม่อย่างนั้นคือแม่ค้าเองก็จ่ายเงินซื้อแพงๆใช่ไหมคะแล้วก็เอาไปขายไม่ได้ซึ่งถ้าไปแอบขายก็มีความผิดอีกนะก็มีความผิดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็เคยเห็นพ่อค้าแม่ค้าที่ดีนะครับ คือมีในกลุ่ม Facebook ของคนเมืองกาญนี่แหละครับก็เห็นมีการขายทุเรียนเขาจะขายแบบวันนี้มีกี่กิโลอะไรเงี้ยฮะเขาก็ไปส่งเสร็จแล้วเนี่ยพอปรากฏว่าเริ่มมีฟีดแบ็กกลับมาว่าไอ้ทุเรียนที่ได้มันอ่อนนะอะไรเงี้ยฮะเขาก็สืบกลับไปที่ต้นทางซึ่งพบว่ามันอาจจะมีหลุดรอดมาเขาก็ประกาศเลยนะครับในกลุ่ม Facebook ตรงนั้นเลยว่าถ้าใครเจอทุเรียนอ่อนที่เขาขายไปเนี่ยติดต่อเขากลับมาแล้วก็คืนเงินหรือเปลี่ยนลูกหรือเปลี่ยนอะไรได้เลยเป็นที่น่าชื่นชมถ้าเป็นแบบเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าบางคนบางเจ้าเขาก็ไม่อยากจะเสียชื่อร้านเขาใช่ไหมคะก็อยากจะรักษาลูกค้าไว้ก็เลยประกาศแบบนั้นว่าถ้าใครได้ทุเรียนอ่อนไปยินดีคืนเงินอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้ถือเป็นเรื่องดีก็ขอให้ผู้ประกอบการขายทุเรียนเอาอย่างพ่อค้าแม่ค้าแบบนี้เนาะใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าถ้าขายแบบสุจริตเลยนะครับควรที่จะมีเบอร์โทรนะครับเป็นสติกเกอร์หรือเป็นอะไรก็ตามที่ให้ลูกค้าครับสามารถติดต่อกลับได้เนาะกลับมาได้เหมือนที่ร้านที่สองของผู้บริโภคท่านนี้ไปซื้อแล้วเขามีติดสติกเกอร์มาให้เลยที่ผลไม้ของเขาเขามีเบอร์โทรเรียบร้อยอันนี้ผมคิดว่าแบบนี้จะดีเพราะว่าคงไม่มีผู้บริโภคคนไหนที่บอกว่ามันอ่อนแล้วกินไม่ได้ฉันก็โยนทิ้งแล้วก็มาขอคืนนะซึ่งถ้าเป็นผู้บริโภคที่บริสุทธิ์จริงๆเนี่ยนะฮะที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยเขาก็ต้องเก็บสิ่งที่มันเสียหายไว้แล้วก็เคลมถ้าเป็นไปได้
การเก็บหลักฐานสินค้าที่ซื้อมาเนี่ยควรจะเก็บไว้นะคะถ้ามีใบเสร็จรับเงินด้วยก็จะดีหรือถ้าเป็นการโอนเงินเนี่ยอย่าเพิ่งลบสลิปโอนเงินทิ้งว่าเราได้ซื้อสินค้าจากร้านค้านี้จริงเพราะว่าถ้าสินค้ามีปัญหาเนี่ยเวลาไปขอคืนเงินจะสามารถแสดงหลักฐานต่างๆได้ใช่ไหมคะคุณสุนทรใช่คือถ้าโอนเงินเนี่ยยิ่งดีเลยครับใส่ไว้ในโน้ตคือก่อนที่เราจะโอนเงินเนี่ยจะมีให้บันทึกว่าเราโอนไปฮะให้ใครเบอร์โทรอะไรใส่ไว้ในนี้เลยครับก็จะเป็นการป้องกันได้ดีเอาละค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งกรณีนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ทุเรียนแต่จริงๆแล้ว760บาทเนี่ยกินข้าวได้หลายมื้อเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าร้านทุเรียนก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุเรียนที่ขายไปมันอ่อนเพราะว่าไปรับซื้อมาอีกทีเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของร้านค้าที่ต้องขายสินค้าที่มีคุณภาพให้ลูกค้าคือสินค้าเนี่ยดิฉันเคยไปซื้อไม่ใช่ทุเรียนนะที่ได้สินค้าไม่มีคุณภาพเนี่ยเป็นหอยแครงซื้อมาตั้ง3กิโลกรัมคือตอนไปดูที่ตลาดเนี่ยโอ้โหตลาดใหญ่ด้วยนะคือตลาดย่านสะพานใหม่อะค่ะปรากฏว่าแม่ค้าเจ้านี้เนี่ยคือเอาหอยที่สดๆอะตัวใหญ่ๆมาโปะด้านหน้าแล้วเวลาตักให้จริงเนี่ยตักทางด้านหลังซึ่งตอนนั้นให้ลูกจ้างต่างด้าวตักให้เราซื้อ3กิโลกรัมกิโลกรัมละ100กว่าบาทเป็นเงินโอ้โหหลายร้อยบาทนะเกิน500นะตอนนั้นอะปรากฏว่าจะมาล้างแล้วต้มค่ะมันเหม็นแล้วกินได้ครึ่งเดียวซื้อมา3กิโลกินได้กิโลครึ่งแล้วหอยโดยเฉพาะหอยแครงที่เป็นตัวไซส์เล็กสิ่งหนึ่งที่ผู้บริโภคต้องระวังในการนึงซึ่งเคยพบมาแล้วก็คือว่าเขาจะใช้ที่ไม่ใช่หอยแครงเป็นหอยคล้ายๆหอยแครงแต่มีขนใช่ไหมเขาเรียกหอยคลางใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งอันนี้ถ้าสมมติว่ามันมีอยู่หอยแครงเรามีอยู่50ลูกซื้อมาถ้ามีปนเข้าไปสัก10ลูกเนี่ยมันก็หลายขีดอยู่เหมือนกันหลายขีดครับนะซึ่งแล้วราคามันต่างกันมากใช่แล้วถ้าได้เจอมาแบบนี้แกะไม่ออกเนี่ยไม่เคยแกะนี่กินไม่ได้นะใช่คือดิฉันเคยกินหอยครางนะอันนั้นตั้งใจซื้อแล้วมันจะตัวใหญ่มากเนี่ยรสชาติมันไม่อร่อยสู้หอยแครงไม่ได้ใช่ครับต้องมีเทคนิคการแกะด้วยเขาก็จะมีลูกเล็กติดมาด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าผู้ค้าไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลหรือว่าผลไม้ซื่อสัตย์กับลูกค้าเนาะไม่ขายทุเรียนดิบไม่ขายหอยเน่า อาหารทะเลไม่สดอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นถึงมีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้คุณสุนทรช่วยแนะนำผู้บริโภคหน่อยถ้าเกิดกรณีอย่างเนี้ยจะติดต่อหรือร้องเรียนได้ที่ไหนในแถบจังหวัดกาญจนบุรีคะครับแต่ก่อนอื่นที่จะแนะนำช่องทางนะครับต้องขอบคุณผู้ร้องไม่ได้ต้องการเงิน760บาทค่ะแต่ต้องการให้ร้านค้าเนี่ยนะครับมีบทเรียนแล้วก็เป็นบทเรียนให้กับผู้บริโภคคนอื่นนะครับรวมถึงให้ทางหน่วยงานเราเนี่ยนะครับนำไปเตือนภัยผู้บริโภคนะนำไปสนับสนุนข้อมูลเชิงนโยบายนะครับที่จะทำเพื่อป้องกันผู้บริโภคโดยรวมต่อไปแล้วก็ได้บริจาคเงิน760บาทนะครับให้กับทางศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคกาญจนบุรีแล้วไปใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อไปค่ะนะครับอันนี้ถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ร้องเรียนไปได้ที่ไหนคะถ้าเป็นช่องทางหมายเลขโทรศัพท์080-437-3337อีกครั้งหนึ่งนะครับ080-437-3337แล้วทางเพจ Facebook ของทางเมืองการมีไหมคะหน่วยงานประจำจังหวัดกาญจนบุรีสภาองค์กรของผู้บริโภคหรือจะเป็น LINE Official Account ก็จะเป็นมีตัวแอดนำหน้านะครับแอดconsumer การ consumer ตามตัวเลยนะครับที่แปลว่าผู้บริโภคเนี่ยนะครับแล้วก็ต่อท้ายด้วยการ KAN เดี๋ยวนี้ช่องทางการร้องเรียนออนไลน์ก็สะดวกง่ายดายยิ่งขึ้นแล้วยิ่งถ้าเป็นหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดต่างๆเนี่ยก็จะสามารถลงไปตรวจสอบที่พื้นที่ได้เนาะอย่างเช่นลงไปตรวจสอบที่ร้านขายทุเรียนเพราะว่าอยู่ใกล้นั่นเองนะคะเพิ่มเติมนิดนึงครับถ้าในส่วนของเว็บไซต์ของสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับ www.tcc.or.th นะครับก็มีระบบรับเรื่องร้องเรียนที่หน้าเว็บด้วยซึ่งถ้าเข้าไปในพอเรื่องร้องเรียนเข้าไปในระบบแล้วนะครับทางขึ้นอยู่ที่พื้นที่จังหวัดไหนนะครับที่มีหน่วยประจำจังหวัดนะเรื่องร้องเรียนนั้นจะวิ่งกลับมาพื้นที่เราเหมือนกันอ๋อค่ะเข้าไปในเว็บไซต์ของสภาองค์กรของผู้บริโภคถ้าร้องเรียนที่เมืองการเรื่องนั้นก็จะไปที่หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคเมืองการนะคะแล้วผู้ร้องเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะติดตามเรื่องด้วยตัวเองได้จากระบบด้วยครับว่าตอนนี้เรื่องร้องเรียนที่เข้ามาในระบบแล้วเนี่ยอยู่ขั้นตอนไหนการดำเนินงานเป็นยังไงบ้าง
เอาล่ะค่ะนี่คือทั้งหมดของการร้องเรียนเรื่องทุเรียนอ่อนนะคะที่เมืองการเดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรอีกก็อยากจะเรียนเชิญมาพูดคุยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการที่ได้ทราบสถานการณ์ผู้บริโภคในพื้นที่ทั่วประเทศไทยเนี่ยถือเป็นเรื่องดีเนาะเพราะว่ามันทำให้เรารู้ว่าเอ๊ะในปัจจุบันนี้เนี่ยมันยังมีช่องโหว่นะอะไรอีกบ้างที่ทำให้ผู้บริโภคเดือดร้อนเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยขายผลไม้อย่างทุเรียนเนี่ยก็ยังขายออนไลน์กันเลยแล้วมีเรื่องร้องเรียนบ่อยๆแต่อันนี้เนี่ยสามารถที่จะตามหาต้นตอตามหาร้านค้าจนกระทั่งคืนเงินได้เนี่ยถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะคุณสุนทรสุริโยนะคะหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดกาญจนบุรีสภาองค์กรของผู้บริโภคที่พูดคุยในรายการภูมิคุ้มกันนะคะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรื่องของการซื้อขายสินค้าหรือรับบริการไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะก็สามารถที่จะร้องเรียนไปได้ที่หน่วยงานประจำจังหวัดเลยนะคะเพราะว่าสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแล้วก็มีเครือข่ายนะคะในจังหวัดต่างๆหรือว่าจะร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมซึ่งตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดก็ได้นะคะง่ายๆเลยก็คือทาง Facebook ของสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคหรือจะร้องเรียนมาที่รายการภูมิคุ้มกันทางไทย PBS Podcast ก็ได้นะคะเรามี Facebook Twitter แล้วก็ YouTube ด้วยค่ะเกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันเรื่องต่อไปนะคะอันนี้ตำรวจไซเบอร์ออกมาโพสต์เตือนภัยว่ามีกรณีที่คุณแม่ค่ะโดนหลอกให้ซื้อนมผงออนไลน์ทาง Facebookก่อนที่ผู้ขายเนี่ยจะปิดเพจเชิดเงินหนีมีการเปิดเผยกลโกงของคนร้ายด้วยรวมถึงวิธีป้องกันการซื้อนมผงออนไลน์นะคะคุณผู้ฟังซึ่งภาพที่เขานำมาเตือนเนี่ยมีการโพสต์ในเว็บไซต์ thecool.co.th นะคะเป็นภาพของนมผงที่ใช้เลี้ยงทารกสูตรต่างๆเดี๋ยวนี้นมผงมันมีหลายสูตรเนาะสูตร2สูตร1เยอะมากเลยนะคะคุณแม่ก็คงจะอยากจะเลือกนมที่ดีที่สุดเหมาะสำหรับลูกแต่ว่าการซื้อผ่านออนไลน์เนี่ยมันอาจจะได้ราคาที่ถูกกว่าก็เลยเป็นทางเลือกของคุณแม่นะคะกลโกงของคนร้ายค่ะบอกว่าคนร้ายเนี่ยจะโพสต์ขายสินค้าประเภทนมผงสำหรับเด็กผ่านกลุ่มหรือว่าเพจ Facebook ซึ่งเมื่อผู้เสียหายสั่งซื้อสินค้าแล้วก็โอนเงินชำระสินค้าแล้วเนี่ยช่วงแรกคนร้ายจะทำทีเป็นจัดส่งสินค้าตามที่ตกลงให้กับผู้เสียหายตามปกติเลยเพื่อให้ผู้เสียหายเนี่ยหลงเชื่อว่าซื้อนมผงกับเพจนี้แล้วได้รับของจริงนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเวลาเราซื้อของออนไลน์นะมันก็จะมีช่องทางรีวิวการขายซึ่งหลายคนที่ซื้อสินค้าไปและได้รับของก็มักจะไปรีวิวว่าอุ๊ยได้รับของตรงปกนะเร็วมากนะคะอันนี้มันจะเป็นข้อมูลอยู่ในเพจของผู้ขายแล้วล่ะผู้ขายนมผงเนี่ยก็ทำแบบนี้พอได้รับคำสั่งซื้อแรกๆก็คือจัดส่งนมผงให้กับผู้ซื้อปกติเลยแต่เมื่อผู้เสียหายสั่งซื้อสินค้าจำนวนมากกลับไม่ได้รับสินค้าตามที่ตกลงไว้ซึ่งรวมแล้วมูลค่าความเสียหายทั้งหมดเนี่ยหลายล้านบาททีเดียวนะคะอันนี้มีวิธีป้องกันการซื้อของออนไลน์จากตำรวจไซเบอร์ค่ะว่าก่อนจะซื้อเนี่ยต้องตรวจสอบประวัติการซื้อขายของผู้โพสต์ขายสินค้าก่อนตรวจสอบดูความน่าเชื่อถือของเพจแล้วก็รีวิวจากผู้ซื้อสินค้าก่อนจะโอนเงินก็ควรจะตรวจสอบเลขบัญชีของผู้ขายก่อนว่ามีชื่ออยู่ในรายการโกงหรือไม่โดยมีขั้นตอนง่ายๆนะคะก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ค่ะ www.blacklistseller.com แล้วก็เลือกเมนูตรวจสอบบัญชีผู้ขายนะคะกรอกข้อมูลผู้ขายลงไปเช่นเลขบัญชีธนาคารหรือหมายเลขโทรศัพท์พร้อมเพย์หรือกรอกชื่อนามสกุลของเจ้าของบัญชีแล้วก็กดค้นหาซึ่งถ้าหากว่ามีประวัติการโกงระบบก็จะแสดงรายชื่อทั้งชื่อนามสกุลรวมถึงสินค้าและยอดเงินด้วยอันนี้ไม่ควรจะละเลยนะคะตรวจสอบว่าคนที่เป็นเจ้าของบัญชีรับโอนค่าสินค้านั้นเนี่ยเป็นคนที่มีประวัติโกงหรือไม่อันนี้เขามีการรวบรวมไว้ในเว็บไซต์ blacklistseller.com และนอกจากนั้นค่ะถ้าเกิดคุณแม่คนไหนอยากจะซื้อนมผงสำหรับเลี้ยงลูกหรือซื้อสินค้าออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตามต้องระมัดระวังอย่างรอบคอบแล้วก็ตรวจสอบให้ดีก่อนโอนเงินนะคะซึ่งถ้าลูกเพจคนไหนโดนโกงหรือมีปัญหาเนี่ยแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือฝ่ายปกครองในท้องที่ที่เกิดเหตุได้โดยตรงเลยค่ะสถานีตำรวจทุกแห่งก็รับแจ้งนะคะหรือแจ้งความออนไลน์ก็ได้ที่เว็บไซต์ thaipoliceonline.com สายด่วนตำรวจไซเบอร์นะคะโทรศัพท์1441
แต่สำหรับหลายคนบอกว่าถ้าจะซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยจะเลือกซื้อที่ชำระเงินปลายทางอย่างน้อยๆก็ได้เห็นสินค้าก่อนแต่ก็มีข้อจำกัดก็คือว่าผู้ส่งสินค้ามักจะไม่ให้เราแกะกล่องหรือซองสินค้าก่อนที่เราจะจ่ายเงินดิฉันก็เคยโดนเหมือนกันนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตามกฎหมายผู้บริโภคมีสิทธิ์ที่จะแกะสินค้าดูก่อนคือต้องได้เห็นสินค้าก่อนว่ามันใช่ที่เราสั่งไหมแล้วมันชำรุดเสียหายหรือไม่ก่อนที่เราจะจ่ายเงินให้กับผู้ส่งสินค้าไปเกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องเตือนภัยอีกเช่นเดียวกันทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ค่ะเผยผลการตรวจสอบชาสมุนไพรตราเทพีพบสารสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์ค่ะมีการเปิดเผยจากอย.นะคะว่าไปตรวจพบสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์โสมผสมกระชายดำตราเทพีออกมาเตือนประชาชนว่าอย่าซื้อมาบริโภคเด็ดขาดเลยเนื่องจากมีความเสี่ยงกับร่างกายได้ค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ตรวจสอบเนี่ยมีเลขสารระบบอาหารด้วยนะคะก็คือหมายเลข 40-2-00658-2-0012 ซึ่งระบุฉลากว่าชาสมุนไพรตราเทพีสรรพคุณแก้ปวดเมื่อยตามข้อปวดหลังปวดเอวโรคเกาต์รูมาตอยภูมิแพ้กระดูกทับเส้นประสาทแก้ปวดประจำเดือนขับสารพิษออกจากร่างกายอันนี้ก็คือฉลากของผลิตภัณฑ์นี้ก็คือชาสมุนไพรตราเทพีนะคะแล้วพร้อมทั้งระบุวันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุอีกด้วยซึ่งเมื่อนำไปเช็คข้อมูลผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์ของอย.ค่ะพบว่าผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรตราเทพีเนี่ยมีสถานะเป็นผลิตภัณฑ์ถูกยกเลิกโดยผู้ประกอบการตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์2564แล้วซึ่งสภาองค์กรของผู้บริโภคก็เห็นว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเนี่ยไม่ควรมีการวางจำหน่ายในท้องตลาดหรือช่องทางออนไลน์และหากมีการวางจำหน่ายขณะที่มีการยกเลิกไปแล้วจึงเท่ากับเป็นการขายผลิตภัณฑ์นี้ที่มีความผิดตามกฎหมายค่ะแล้วก็เมื่อสืบค้นไปตลาดออนไลน์อย่างเช่นเว็บไซต์ Shopee Lazada รวมถึงร้านค้าใน Facebook ก็ยังพบว่าชาสมุนไพรตราเทพีเนี่ยมีขายอยู่ทางช่องทางออนไลน์เหล่านี้ค่ะซึ่งอาจจะทำให้ผู้บริโภคหลงเข้าไปซื้อแล้วก็ถ้ากินเข้าไปก็เกิดอันตรายเพราะว่าสเตียรอยด์จัดเป็นยาควบคุมพิเศษซึ่งต้องเป็นแพทย์เท่านั้นที่จะเป็นผู้สั่งจ่ายสเตียรอยด์ให้ไปกินได้การใช้สเตียรอยด์อย่างไม่เหมาะสมเป็นเวลานานจะทำให้เกิดอันตรายต่อระบบต่างๆในร่างกายเท่าที่เห็นแล้วก็อ่านข่าวมาเนี่ยสเตียรอยด์ทำให้หายปวดจริงเพราะว่ามันเป็นสารระงับปวดแต่ถ้าคุณกินในปริมาณที่มากมันก็จะทำให้ไตของเราเนี่ยและตับของเราเนี่ยขับสารสเตียรอยด์ออกอย่างหนักเลยมันจะทำให้ไตวายได้หรือบางคนกระเพาะทะลุเพราะว่ามันไปทำร้ายระบบต่างๆในร่างกายดิฉันเคยเห็นมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย.กำลังดำเนินการตามกฎหมายกับกรณีชาสมุนไพรตราเทพีอยู่นะคะถ้าหากผู้บริโภคท่านไหนไปพบเห็นการขายชาสมุนไพรตราเทพีให้แจ้งไปที่สายด่วนของอย.1556เลยหรือแจ้งเบาะแสไปที่สภาองค์กรของผู้บริโภคทาง Facebook นะคะค้นหาคำว่าสภาองค์กรของผู้บริโภคได้เลยหรือแจ้งมาที่รายการภูมิคุ้มกันก็ได้เมื่อมีการยกเลิกทะเบียนของสินค้าไปแล้วเนี่ยก็ไม่ควรจะมีวางขายแม้กระทั่งเพจ Facebook TikTok หรือเว็บไซต์ขายของออนไลน์อีกต่อไปเพราะว่าเขาตรวจสอบแล้วนะคะว่ามีสารสเตียรอยด์ซึ่งเป็นสารอันตรายผสมอยู่ผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆเนี่ยห้ามผสมสเตียรอยด์เด็ดขาดดิฉันเคยเห็นคนแก่แถวหมู่บ้านเมื่อก่อนสมัยเป็นเด็กๆอะเข้าใจผิดคิดว่าเอ๊ะคนแก่คนนี้ทำไมดูหน้าอ้วนแก้มแดงตอนเด็กเราก็ไม่รู้ประสีประสาเนาะคิดว่าเขาสุขภาพดีสุดท้ายคนแก่คนนั้นคือเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเพราะว่ากินยาที่ผสมสารสเตียรอยด์ลูกๆหลานๆต้องดูคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ให้ดีนะถ้าเป็นอาหารอย่างพวกชาเนี่ยชามันก็เหมือนสมุนไพรชามันก็เหมือนกาแฟนี่แหละมันมีคาเฟอีนดื่มชาเข้าไปเนี่ยมันก็ได้สารอย่างเช่นคาเฟอีนนะคะสรรพคุณของชาเนี่ยมันไม่ใช่สรรพคุณแก้ปวดเมื่อยนะชาไม่สามารถแก้ปวดหลังปวดเอวหรือโรคเกาต์ได้นะถ้าเป็นโรคเกาต์รูมาตอยภูมิแพ้กระดูกทับเส้นเนี่ยต้องไปหาหมอนะไปหาหมอกระดูกค่ะต้องไปโรงพยาบาลค่ะกินอะไรก็ไม่หายนะคะต้องไปหาคุณหมออย่างเดียวเลยชามีไว้แค่จิบก็เหมือนกาแฟนี่แหละ
มันไม่ช่วยทำให้โรคต่างๆหายไปนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็อยากจะฝากย้ำเตือนด้วยค่ะนี่คือช่วงแรกของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะเรายังมีอีกช่วงนึงนั่นก็คือคิดก่อนเชื่อช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานัมไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ค่ะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของคอลลาเจนกันซึ่งที่ผ่านมาหลายคนก็อาจจะได้ข้อมูลว่ามีผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาว่าผสมคอลลาเจนซึ่งจริงๆแล้วคอลลาเจนมีความจำเป็นกับร่างกายมากน้อยขนาดไหนแล้วการกินผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยมันสามารถช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนได้จริงหรือไม่มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดนะคะมีการรวบรวมบทความและให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนไว้เราไปติดตามรายละเอียดจากอาจารย์แก้วค่ะครับคือคอลลาเจนเนี่ยเป็นโปรตีนพิเศษของร่างกายเรานะเป็นโปรตีนที่ร่างกายเนี่ยมีมากที่สุดเลย คือ 25% ถึง 35% เพราะส่วนใหญ่เนี่ยคอลลาเจนจะอยู่ตามผิวหนังเราที่อุ้งเท้าอุ้งมือที่โหนกแก้มที่หน้าหลายๆส่วนของร่างกายเราที่เป็นผิวหนังเนี่ยจะมีคอลลาเจนทั้งนั้นเพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยเป็นตัวที่จะดูดซับแรงกระแทกเวลาถามว่าใครแก่ไม่แก่เนี่ยคำอธิบายง่ายๆก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เดินบนพื้นด้วยเท้าเปล่าบนพื้นที่สะอาดแล้วรู้สึกเหมือนกับมีกรวดเหยียบไปบนกรวดนั่นหมายความว่าอุ้งเท้าคุณเนี่ยคอลลาเจนมันลดลงไปแล้วแล้วไม่ได้สร้างใหม่ปกติแล้วคอลลาเจนในร่างกายของคนเราก็สร้างได้เองใช่ไหมคะต้องร่างกายเราสร้างให้เองเรากินเข้าไปเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเอาเข้าไปได้เลยเพราะเป็นโปรตีนโมเลกุลที่ใหญ่มากเราไม่สามารถจะดูดซึมโมเลกุลอะไรใหญ่ๆได้โดยเฉพาะถ้าเป็นโปรตีนเนี่ยถ้าดูดซึมได้เมื่อไหร่นะระบบภูมิต้านทานจะมาสู้ทันทีค่ะเพราะฉะนั้นคอลลาเจนที่กินเข้าไปไม่ว่าจากเนื้อสัตว์หรือจากที่ซื้อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็ตามเนี่ยพอถึงลำไส้เล็กเนี่ยจะถูกย่อยลงเป็นกรดอะมิโนแอซิดตัวต่อตัวเลยคือมีหมื่นตัวก็เป็นหมื่นกรดอะมิโนแอซิดแล้วก็ดูดซึมเข้าร่างกายพอดูดซึมไปแล้วเนี่ยร่างกายก็จะเอาไปใช้ตามที่ต้องการไปถึงอวัยวะไหนต้องการใช้ทำโปรตีนอะไรก็ทำไม่ใช่ว่าจำกัดว่าถ้าเป็นกรดอะมิโนจากคอลลาเจนเนี่ยแล้วจะต้องเอาไปสร้างคอลลาเจนไม่มีการล็อกแบบนั้นนะฮะล็อกไม่ได้เลยเอาไปใช้หมดทีนี้คอลลาเจนที่กินเข้าไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นคอลลาเจนที่มีลักษณะที่ค่อนข้างจะซับซ้อนการย่อยในลำไส้เล็กเนี่ยบางครั้งไม่สมบูรณ์อาจจะเหลือเป็นเศษๆเช่นมีกรดอะมิโนต่อกัน2ตัวหรือ3ตัวและซึ่งเขาอาจจะเรียกว่าคอลลาเจนไฮโดรไลเซตค่ะกรดอะมิโนที่เหลืออยู่เนี่ยนะมักจะเป็นกรดอะมิโนที่มีลักษณะพิเศษไม่เหมือนกรดอะมิโนที่ร่างกายเอาไปใช้สร้างโปรตีนมันจะเป็นกรดอะมิโนที่ในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราใช้คำว่ามีการไฮดรอกซิเลตเข้าไปดังนั้นเนี่ยพอเป็นกรดอะมิโนที่มีกลุ่มไฮดรอกซิลกรุ๊ปหรือไฮดรอกซิเลตเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายเอาไปใช้ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าในกระบวนการสร้างโปรตีนไม่ว่าเซลล์ไหนก็ตามเนี่ยเรามีกระบวนการเดียวกันคือจะต้องมีการถอดรหัสจาก DNA มาสร้างเป็นโปรตีนที่เซลล์นั้นต้องการซึ่งจะต้องใช้กรดอะมิโนธรรมดาที่ไม่มีการเอาไฮดรอกซิลกรุ๊ปเติมเข้าไปค่ะซึ่งคอลลาเจนเนี่ยเป็นโปรตีนที่มีการเติมไฮดรอกซิลกรุ๊ปเข้าไประหว่างการสร้างซึ่งเป็นลักษณะพิเศษมากคือมันจะเป็นตัวที่ทำให้คอลลาเจนเนี่ยเป็นโปรตีนที่มีความยืดหยุ่นนะมีการจับตัวแบบพิเศษที่ยืดหยุ่นซึ่งเราเอาไปสร้างเป็นง่ายๆเลยเช่นเอาไปสร้างเป็นเอ็นตามข้อต่อของกระดูกค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากกินคอลลาเจนง่ายๆและให้อร่อยเนี่ยก็คือกินลูกชิ้นเอ็นค่ะได้แล้วหรือกินแคบหมูแคบหมูนี่ก็มีคอลลาเจนเพราะว่าแคบหมูคือหนังหมูที่เอาไขมันออกค่ะเหลือแต่พวกเศษซากที่เป็นผนังเซลล์ผนังของอวัยวะหนักผิวหนังเนี่ยอันนั้นจะมีคอลลาเจนอยู่บ้างหรือว่าจะเป็นเท้าไก่ฮะอาจารย์เพราะเหมือนกันเลยสบายกากิเนี่ยคอลลาเจนทั้งนั้นเลยค่ะแต่กินเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะย่อยเอากรดอะมิโนบางตัวเข้าไปใช้ได้ซื้อบางตัวซึ่งอาจจะเข้าไปได้ก็เอาไปใช้ไม่ได้ประเด็นหนึ่งมันมีการโฆษณาขายก็บอกว่ากินคอลลาเจนไฮโดรไลเซตเข้าไปแล้วเนี่ยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนที่กระดูกทำให้กระดูกเนี่ยไม่เจ็บเวลาเสียดสีกันอันนั้นเนี่ยผมเคยเล่าเรื่องนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งว่ามีงานวิจัยที่เขาทำในเด็กหนุ่มสาวคือเป็นนักกีฬาออกกำลังกายนักกีฬาเนี่ยต้องใช้ข้อเท้าเยอะข้อเข่าเยอะ
ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดการเสื่อมถอยของคอลลาเจนที่เป็นตัวรองรับแรงกระแทกเนี่ยก็จะมีโดยธรรมชาติเนี่ยถ้าเกิดการฉีกขาดของคอลลาเจนเล็กๆน้อยๆตามข้อต่อต่างๆเนี่ยการฉีกขาดนั้นจะเป็นการกระตุ้นให้มีการสร้างคอลลาเจนใหม่ก็มีงานวิจัยว่าถ้าเอาคอลลาเจนไฮโดรเลเซตที่เป็นกรดอะมิโน2ตัว3ตัวพิเศษให้กินเข้าไปและดูดซึมได้เนี่ยก็จะไปช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ที่ตามข้อต่อได้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องจริงแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าจะจริงก็ต่อเมื่อร่างกายยังไม่แก่ยังมีความสามารถในการสร้างคอลลาเจนใหม่ได้ค่ะคนเราเมื่ออายุเกิน50 60เข้าไปแล้วเนี่ยการสร้างคอลลาเจนก็จะน้อยลงสังเกตง่ายๆริ้วรอยที่เกิดตามหน้าค่ะริ้วรอยที่ต้องไปฉีดฟิลเลอร์นี่แหละตีนกามันเป็นการพยายามฉีดอะไรเข้าไปแทนที่คอลลาเจนที่มันเสื่อมสลายและสร้างขึ้นใหม่ไม่ได้ค่ะนะฮะอาจารย์โดยปกติแล้วคนเราจะสามารถสร้างคอลลาเจนได้เองจนถึงอายุเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับหลายอย่างขึ้นอยู่กับพันธุกรรมแน่ๆหนึ่งนะฮะขึ้นอยู่กับลักษณะการที่ผิวตัวเราเนี่ยหรือบริเวณของร่างกายสัมผัสกับแสงแดดมากเกินไปไหมทำงานปรากรำไหมคนที่ทำงานในท้องนาที่โดนแสงแดดแล้วไม่ป้องกันแสงให้ดีเนี่ยโอกาสที่คอลลาเจนจะถูกทำลายถ้าต้องสร้างใหม่ปีละครั้ง2ครั้งเนี่ยเพราะฉะนั้นกว่าจะถึง50เนี่ยมันสร้างไม่ไหวแล้วก็จะเกิดความเหี่ยวย่นแต่ถ้าคนที่อยู่ในที่ร่มทำงานสบายกินอาหารดีอาจจะอยู่ได้ถึง60หรือ70ด้วยซ้ำค่ะริ้วรอยอาจจะน้อยนะแต่มีแน่แต่อาจจะน้อยลงค่ะถ้าอย่างนั้นอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับคอลลาเจนของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดที่เขาเผยเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการสร้างคอลลาเจนในร่างกายแล้วก็การกินผลิตภัณฑ์คอลลาเจนเหล่านี้ได้สักงานวิจัยไหมคะคือฮาวาร์ดไม่ได้ทำงานวิจัยอันนี้เขาเอาผลงานวิจัยต่างๆเนี่ยมาสรุปรวมกันแล้วเขียนเป็นบทความชื่อ Considering Collagen Drinks and Supplements หมายความว่าเขาก็บอกว่าให้พิจารณานะคอลลาเจนที่เป็นคอลลาเจนสำหรับเป็นเครื่องดื่มเนี่ยหรือเป็นลักษณะของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยให้พิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจซื้ออันนี้อยู่ในเว็บไซต์ด้านสุขภาพของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดการวิจัยที่น่าสนใจที่ผมตามเองด้วยฮาวาร์ดแนะนำด้วยเนี่ยนะถามว่าคอลลาเจนดูดซึมได้ไหมคือคอลลาเจนดูดซึมได้เฉพาะคอลลาเจนที่เราเรียกว่าไฮโดรเลเซตคือถูกย่อยแล้วและเหลือเศษอยู่มีการตีพิมพ์เยอะเช่นในวารสาร Biomedical Research Tokyo ปี 2018เนี่ยมีบทความเรื่องการดูดซึมและเมตาบอลิซึมของคอลลาเจนไฮโดรเลเซตที่ให้ทางปากโดยประเมินด้วยลำไส้และตับของหนูคืองานวิจัยเนี่ยเขาทำในหลอดทดลองแต่ว่าเขาใช้ลำไส้และก็ตับหนูเนี่ยมาเป็นตัวศึกษาคือตัดออกมาแล้วศึกษาในหลอดทดลองเขาบอกว่ามันดูดซึมได้เมื่อดูดซึมได้แล้วเอาไปใช้ทำอะไรไม่มีคือบอกว่าดูดซึมได้คือในหลักการแล้วเนี่ยมันเอาไปใช้ทำอะไรไม่ได้เพราะว่ากรดอะมิโนที่เหลือๆต่างๆเนี่ยที่เป็นไดเปปไทด์ไตรเปปไทด์ที่เขาโฆษณากันเนี่ยมันมีลักษณะเป็นกรดอะมิโนที่ไม่เหมือนกรดอะมิโนธรรมดามันจะต้องมีการเติมไฮโดรเลเซตหรือไฮดรอกซิลกรุ๊ปเข้าไปซึ่งพวกเนี้ยเอาไปใช้สร้างโปรตีนที่ร่างกายต้องการใช้ไม่ได้ในกระบวนการสร้างคอลลาเจนในร่างกายเราเนี่ยจะมีการสั่งมาจาก DNA ของเซลล์ต่างๆทีนี้พอสั่งออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีการเอากรดอะมิโนมาต่อกันตามลำดับที่เซลล์ต้องการแต่ของคอลลาเจนเนี่ยพอสร้างแล้วเป็นคล้ายๆเป็นสายเชือกแล้วเนี่ยนะจะต้องมีการเอากลุ่มไฮดรอกซิลมาเติมเป็นพิเศษซึ่งจะเห็นว่ามันต้องเติมหลังจากสร้างเส้นสายคอลลาเจนก่อนไม่ใช่ว่าเอากรดอะมิโนที่มีการเติมไฮดรอกซิลกรุ๊ปเนี่ยไปใช้ที่สำคัญคืออย่างนี้ถ้าสมมติว่าการเติมเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เอนไซม์ซึ่งต้องมีวิตามินซีเป็นตัวช่วยนั่นคือเหตุผลว่าถ้าเรากินอาหารและขาดวิตามินซีเนี่ยเหตุที่เลือดออกที่ไหล่ฟันหรือตามเหงือกเนี่ยก็เพราะว่าการสร้างคอลลาเจนมันสร้างไม่ได้แล้วคอลลาเจนเก่าที่ทำหน้าที่เป็นเหงือกเราเนี่ยมันหมดสภาพมันก็หลุดพอหลุดออกมาก็จะเกิดเป็นแผลเลือดก็จะออกคือคนที่ขาดวิตามินซีเนี่ยสร้างคอลลาเจนใหม่ไม่ได้ต่อให้กินโปรตีนครบแล้วแต่ไม่มีวิตามินซีเนี่ยมันสร้างคอลลาเจนใหม่ไม่ได้พอสร้างไม่ได้เนี่ยคอลลาเจนเก่ามันหมดสภาพมันก็หลุดมันก็ค่อยหลุดไปทีละโมเลกุล2โมเลกุลไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันทำให้บริเวณเหงือกเนี่ยบางลงเพราะฉะนั้นโอกาสที่อะไรก็ตามจะไปกระทบเส้นเลือดฝอยที่ไปเลี้ยงที่เหงือกเนี่ยทำให้เส้นเลือดฝอยได้แตกเนี่ยเลือดออกมาเนี่ยเกิดได้พอเกิดแล้วเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นบ่อยมากเพราะว่ามันสร้างคอลลาเจนใหม่ไม่ได้จนกว่าจะมีการกินวิตามินซีใหม่เข้าไปนั่นคือเหตุผลที่เวลาเขาบอกเรื่องวิตามินซีเนี่ยว่า
การขายวิตามินซีทำให้เลือดออกตามไรฟันเนี่ยเหตุผลจริงๆก็คือการสร้างคอลลาเจนใหม่ไม่ได้ค่ะอันนี้ก็คือการรวบรวมงานวิจัยของฮาร์วาร์ดที่อธิบายเกี่ยวกับว่ากินผลิตภัณฑ์ที่เขาโฆษณาว่ามีคอลลาเจนเข้าไปแล้วมันดูดซึมได้หรือไม่สรุปก็คือมันไม่สามารถดูดซึมได้แล้วที่เขาบอกว่าอย่างเช่นครีมผสมคอลลาเจนเครื่องดื่มผสมคอลลาเจนแล้วมันมักจะเน้นว่าโฆษณาเช่นต้องการลดเลือนริ้วรอยใบหน้าด้วยการกินผลิตภัณฑ์เสริมคอลลาเจนอะไรแบบนี้ล่ะคะอาจารย์คำอธิบายที่ถูกต้องคืออะไรคะคือเวลาเขาโฆษณาเนี่ยต้องถามว่ามีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่จริงๆจังๆไหมปรากฏว่าส่วนใหญ่ไม่มีทางฮาร์วาร์ดเขาบอกว่าการวิจัยน้อยมากค่ะนะปัญหาที่เราพบในวงการงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ก็คือว่าบางครั้งในงานวิจัยบางเรื่องเนี่ยได้รับการสปอนเซอร์มาจากบริษัทที่ขายสินค้าเหล่านี้อันเนี้ยจะเป็นปัญหาว่าคนที่ทำงานวิจัยเนี่ยเขาตรงไปตรงมาไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้วารสารวิทยาศาสตร์มีเป็นแสนค่ะบางอันเนี่ยบางฉบับนี่เชื่อไม่ได้เลยถ้าเราดูเนี่ยเรารู้เลยว่าเราเชื่อไม่ได้เราจะเชื่องานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารเฉพาะบางฉบับที่อยู่มานานแล้วเราก็รู้ว่าเขามีกระบวนการที่จะทบทวนก่อนที่จะตีพิมพ์นะฮะแต่ว่าโดยทั่วไปนะคะคนที่ไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์หรือเป็นนักวิจัยเนี่ยอาจจะไม่ทราบข้อมูลตรงนี้แต่ว่าก็ต้องอาศัยการฟังการอ่านเยอะๆใช่ไหมคะอาจารย์แล้วอีกโฆษณาหนึ่งที่มักจะได้ยินก็คือกินคอลลาเจนช่วยบำรุงเส้นผมอันนี้ล่ะคะข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะอาจารย์เส้นผมที่เป็นโปรตีนแบบหนึ่งซึ่งไม่ใช่คอลลาเจนเพราะฉะนั้นคอลลาเจนจะไปบำรุงเส้นผมได้ยังไงมันไม่มีเหตุผลกันกรดอะมิโนของคอลลาเจนบอกแล้วว่าเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันเลือกไม่ได้ว่าจะไปสร้างเป็นผมหรือไม่สร้างเป็นผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากินอาหารครบถ้วนดีเนี่ยนะกินโปรตีนครบเนี่ยผมก็สวยสวยอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของการกินคอลลาเจนที่เป็นเม็ดแคปซูลเหรอคะอาจารย์ดิฉันเคยได้ยินได้ฟังมีคนบอกต่อๆกันมาเหมือนกันว่าถ้ากินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นเม็ดแคปซูลคอลลาเจนแล้วเนี่ยต้องกินวิตามินซีเป็นเม็ดๆไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันถูกต้องไหมไม่ถูกต้องอยู่ดีอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่ากรดอะมิโนในคอลลาเจนเนี่ยมันมีบางตำแหน่งที่มีการเติมไฮดรอกซิลกรุ๊ปเข้าไปจนทำให้กรดอะมิโนตัวเนี้ยเอาไปใช้ทำอะไรไม่ได้นะเอาไปใช้ทำอะไรไม่ได้แต่ว่าถ้ามันเป็นลักษณะของไฮโดรไลเซตที่ว่าบอกว่าเป็นไดเปปไทด์หรือไตรเปปไทด์เนี่ยมันมักจะเป็นลักษณะของกรดอะมิโนแบบนี้แหละเป็นตัวที่เข้าไปแล้วจะกระตุ้นบริเวณที่มีปัญหาว่าคอลลาเจนเสียสภาพไปหรือเสื่อมเนี่ยนะค่ะให้มีการสร้างใหม่ได้ถ้าร่างกายยังสร้างได้เพราะฉะนั้นคอลลาเจนไฮโดรไลเซตอาจจะใช้ได้ประโยชน์ในคนหนุ่มสาวเกี่ยวกับเรื่องข้อต่อของกระดูกหรือว่าตามบางบริเวณเนี่ยนะแต่ว่าถ้าเป็นคนสูงอายุเนี่ย60 70แต่กินเข้าไปก็ได้กินน่ะแหละแต่ไม่ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นก็คือร่างกายเราสร้างคอลลาเจนมาทดแทนคอลลาเจนเก่าที่หลุดออกไปได้แต่ว่าต้องอยู่ในสภาวะที่หนุ่มสาวแล้วสามารถสร้างทดแทนได้ถ้าเราเห็นริ้วรอยของเราเต็มใบหน้าแล้วแล้วก็ไปซื้อผลิตภัณฑ์เสริมคอลลาเจนมากินยังไงก็ไม่สามารถสร้างคอลลาเจนทดแทนตรงใบหน้าได้ใช่ไหมคะอาจารย์ถ้ามีรอยเหี่ยวย่นมีตีนกาหรือมีร่องอะไรก็ตามเนี่ยนะยอมเสี่ยงฉีดฟิลเลอร์ไปเลยดีกว่าค่ะเพราะยังไงก็คือไม่สามารถสร้างคอลลาเจนมาทดแทนรอยเหี่ยวย่นตรงนั้นได้อยู่ดีใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ฮะเพราะฟิลเลอร์เนี่ยฉีดเข้าไปแล้วมันก็ดูแต่งตึงแต่มันก็จะเสื่อมสลายไปนะผมก็ไม่แน่ใจว่าฟิลเลอร์เนี่ยมันคืออะไรบ้างนะเพราะว่าเขาบอกว่าบนหน้าของคนคนเดียวเนี่ยต้องใช้ฟิลเลอร์คนละแบบกันฉีดตรงนี้ตรงนั้นซึ่งมันใช้เงินเยอะมากแล้วถามว่าถ้าต้องการให้หน้าสวยเพื่อไปหาอะไรได้มาเนี่ยมันก็คุ้มแต่ถ้าฉีดไปแล้วต้องมาเสี่ยงว่าฟิลเลอร์บางตัวเนี่ยถ้ามดคุณภาพไม่ดีเนี่ยมันก่อให้เกิดการแพ้ได้นะเพราะฉะนั้นเรื่องของคอลลาเจนถ้าใครคิดจะกินไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มที่โฆษณาว่าผสมคอลลาเจนอันนี้ยิ่งไม่รู้เลยใช่ไหมอาจารย์ว่ามันมีส่วนผสมอะไรจริงๆมันน้อยมากด้วยนะมันต้องละลายอยู่ผมแนะนำให้ถ้าอยากกินคอลลาเจนจริงๆนะข้าวขาหมูนั่นแหละได้นะหรือกินตีนไก่ตีนไก่ค่ะคือบริเวณที่เป็นหนังๆเนี่ยจะมีคอลลาเจนกินเข้าไปเถอะมันก็เหมือนกันแหละค่ะคือที่เขาเอาคอลลาเจนมาขายเนี่ยมันเป็นคอลลาเจนจากปลาเป็นคล้ายๆตรงส่วนที่เป็นเมือกอ่ะนึกออกไหมฮะค่ะปลาบางทีเราเห็นเป็นเมือกนั่นแหละคอลลาเจนทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าเขาไม่ทิ้งแล้วการสกัดคอลลาเจนที่เขามาทำเป็นเม็ดแคปซูลกระบวนการสกัดนี่มันได้คอลลาเจนจริงๆไหมอาจารย์จริงของจริงเลยคอลลาเจนจริงๆแต่เพียงแต่ว่าก็กินแล้วก็เหมือนได้กินนะแต่ว่า
มันก็ถูกย่อยหมดอ่ะส่วนใหญ่ฮาวาดเขาก็บอกว่ามันถูกย่อยหมดส่วนใหญ่นะไอ้ส่วนที่เหลือเพราะย่อยไม่ได้เนี่ยที่อาจจะกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนใหม่เนี่ยก็มีคุณภาพบ้างแต่ว่ามันอยู่กับบริบทของอายุของคนเนี่ยแหละว่าคนที่กินเข้าไปเนี่ยอายุเท่าไหร่ค่ะเขาบอกว่างานวิจัยส่วนใหญ่เนี่ยบางครั้งเนี่ยคอลลาเจนเนี่ยมีการผสมนู่นผสมนี่ซึ่งเป็นพวกวิตามินพวกสารต่างๆที่มีประโยชน์เข้าไปมากจนบางครั้งเนี่ยมันอาจจะดูดีไม่ใช่ดีเพราะคอลลาเจนหรอกมันดีเพราะไอ้องค์ประกอบอื่นๆที่เขาใส่ลงไปด้วยค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อได้ข้อมูลเรื่องของงานวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลที่ช่วยผู้บริโภคประกอบการตัดสินใจหากคิดจะเลือกซื้อเครื่องดื่มหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทคอลลาเจนมาดื่มหรือว่ามากินเรากินอะไรก็ได้อย่างนั้นนะคะคุณผู้ฟังแล้วข้อมูลทางวิทยาศาสตร์งานวิจัยต่างๆเนี่ยมันคือข้อเท็จจริงนี่คือทั้งหมดของรายการภูมิคุ้มกันสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วดิฉันชนาธิไพรพงศ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTubeไทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น